าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:11 สุชาติแถลงนำเข้าแรงงาน3สัญชาติตาม MOU ในเดือนธันวาคมขณะนายจ้างออกค่าใช้จ่าย 11,490 ถึง 22,040 บาทต่อต่างด้าว1คน 17:23 สุวัฒน์ลิปตพันลบหนุนมีตติ้งพักร่วมรัฐบาลสร้างความสามัคคีแก้ปัญหาชาติชมรัฐบาลเดินมาถูกทางเปิดประเทศ1พฤศจิกายนฟื้นเศรษฐกิจ 17:45กระทรวงพาณิชย์เผยการค้าชายแดนเดือนกันยายนโต 35.3% ขณะ9เดือนได้ 131.67 มูลค่าทะลุ 1.27 ล้านล้านบาทเร่งเปิดด่านต่อเนื่องเปิดแล้ว46แห่งล่าสุด 17:52 จังหวัดปทุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ของกรมทางหลวงเลี้ยวเข้าไซต์งานทับ3แม่ลูกดับคาที่สามีบาดเจ็บสาหัสสถานการณ์ข่าว INN News Roundup